ืองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังพลในสังกัดศูนย์บรรเทาสาธาราณาภัยมณฑลทหารบกที่33ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อปพรและประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านเวียงทองจัดกิจกรรมบิ๊กกลิ่นนิ่งฟื้นฟทูทำความสะอาดเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านสำหรับหมู่บ้านเวียงทองตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยเป็นจุดแรกๆของเชียงใหม่ในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่อีกทั้งเป็นจุดที่น้ําท่วมขังสูง มากกว่า2เมตรค่ะทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า170หลังคาเรือนซึ่งภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปัญหาที่สําคัญของหมู่บ้านตรงนี้นะคะคือมีขยะตกค้างในพื้นที่ชุมชนเป็นจํานวนมากต้องระดมเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลนาครเชียงใหม่และองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาผลกระทบจากน้ําท่วมพร้อมทั้งทําความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามถนนหนทางภายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วค่ะ